ความคืบหน้ากรณีเรือบรรทุกสินค้าชนสะพานที่จังหวัดนครปฐมนะคะได้มีการตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นค่ะว่าเบื้องต้นนั้นความแข็งแรงของสะพานนั้นอาจไม่แข็งแรงพอทั้งในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็พื้นที่กายภาพรอบๆข้างนะคะพร้อมกับมีข้อเสนอถึงแนวทางการป้องกันจากสภาวิศวกรค่ะเลขาธิการสภาวิศวกรอมรพิมานมาศบอกว่าจากเหตุการณ์สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมถล่มสภาวิศวกรได้ส่งคณะผู้ชำนาญการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับกรมเจ้าท่าเบื้องต้นเกิดจากเรือบรรทุกถั่วซึ่งเป็นเรือเปล่าที่แล่นมาชนกับต่อหม้อกลางของสะพานซึ่งเป็นอยู่บริเวณกลางของสะพานนะคะด้วยน้ำหนักเรือที่หนักถึง900ตันก็ทำให้เกิดแรงด้านข้างปริมาณมากทำให้ต่อหม้อสะพานนั้นเคลื่อนที่ตามแล้วก็คานคอนกรีตที่วางไว้ที่หัวเสาต่อหม้อก็ได้มีการหลุดออกมาด้วยโดยคานที่ร่วงนั้นยังมีการรั้งให้ต่อหม้อสะพานที่อยู่ใกล้ฝั่งหักโค่นตามมาโดยได้มีการตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นค่ะว่าอาจมีการใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดไม่สูงมากเนื่องจากมีลักษณะของการแตกป่นที่มีเศษเล็กๆกระจายอยู่มากหรือว่าคอนกรีตนั้นก็คือมีมวลเบานั่นเองนะคะแล้วก็จุดที่เสาหักโค่นอยู่บริเวณโคนเสาตรงกับบริเวณที่มีการต่อทับเหล็กพอดีซึ่งบริเวณนี้ไม่ควรมีการต่อทับเหล็กเพราะว่าเป็นจุดที่รับแรงได้สูงสุดนั่นเองค่ะสำหรับแนวทางการป้องกันสภาวิศวกรก็ได้มีการเสนอตามหลักมาตรฐานสากลก็คือการออกแบบโครงสร้างให้มีความแข็งแรงออกแบบอุปกรณ์ป้องกันการกระแทกแล้วก็การออกแบบต่อหม้อให้อยู่ใกล้ฝั่งเพื่อป้องกันเรือที่จะวิ่งมาชนนะคะกรณีมีพื้นที่เพียงพอควรมีเกาะล้อมเสาต่อหม้ออีกครั้งหนึ่งสำหรับการออกแบบและก่อสร้างสะพานที่มีความยาวตั้งแต่ช่วง10เมตรขึ้นไปเข้าข่ายเป็นวิศวกรรมควบคุมโดยต้องใช้วิศวกรที่มีความรู้มีใบอนุญาตจากสภาวิศวกรเพื่อเข้ามาทำการออกแบบและก็ควบคุมการก่อสร้างค่ะว่าสะพานลักษณะนี้มันยังมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสภาก็เลยมีข้อแนะนำว่า1ถ้าเป็นสะพานใหม่เนี่ยก็การออกแบบนะครับให้คำนึงถึงหลักมาตรฐานที่ถูกต้องแล้วก็ให้มีวิศวกรมาดูแลนะครับข้อ2ถ้าเป็นสะพานเก่าเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งก็มีหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทางหลวงถนนชนบทกรมเจ้าท่าเนี่ยก็ต้องรีบไปประเมินรีบไปตรวจสอบนะครับแล้วก็รีบหาแนวทางที่จะเสริมความมั่นคงตัวอาคารให้เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้ในอนาคตอีกต่อไปครับสะพานที่เกิดเหตุเบื้องต้นค่ะขณะนี้ได้มีการนำแบเรียร์มากั้นไว้ไม่ให้รถสัญจรแล้วก็กรมเจ้าท่าได้นำทุ่นไปล้อมจุดที่เกิดเหตุเพื่อให้เรือชนิดอื่นๆที่วิ่งผ่านทราบว่ามีต่อหม้อสะพานจมอยู่แนวทางจากนี้กรมเจ้าท่าที่เป็นผู้ดูแลก็จะมีการตรวจสอบต่อไปค่ะโดยจะมีการรื้อถอนโครงสร้างที่จมลงบริเวณจุดที่เกิดเหตุนะคะส่วนการก่อสร้างสะพานขึ้นมาใหม่จะมีการปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งค่ะ